สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะรายการ Food Fit for Five ค่ะทางช่อง9 Mcord HD ดิฉันพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์นะคะมีคำอยู่จำพวกหนึ่งที่สะกดคล้ายๆกันหรือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าออกเสียงอ่ะออกยังไงที่ถูกต้องนะคะวันนี้เอกก็เลยจะมายกตัวอย่างแล้วก็จะมาออกเสียงให้ฟังแบบถูกต้องค่ะคำแรกเลยที่เราคุ้นกันนะคะก็คือ like คำนี้เนี่ยนะคะ L-I-K-E แปลว่าชอบค่ะ to like something หรือว่ากด like ส่วน light L-I-T-E light แปลว่าเบาค่ะยังมี light ที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่สะกดด้วย L-I-G-H-T light ออกเสียงเหมือนกันกับ L-I-T-E นะคะความหมาย light นี้เนี่ยแปลว่าเบาก็ได้จะแปลว่าแสงก็ได้ค่ะส่วน lice อันนี้แปลว่าเหานะคะ L-I-C-E lice ต่อมาค่ะคำว่า life L-I-F-E life คำนี้แปลว่าชีวิตLive L-I-V-E Live แปลว่าการถ่ายทอดสดมาเจอกันแบบสดๆเลยนะคะหรือว่า Live Fish ยังเป็นๆอยู่เลยคำศัพท์นี้ยังอ่านออกเสียงว่า Live อีกได้ด้วยนะจะเป็น Live ก็ได้ Live Your Life อย่างนั้นไปคำเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเราพูดออกเสียงว่า Like อย่างเงี้ยอย่างเช่นนะคะกด Likeก็จะมีความเป็นเคคอควายปิดท้ายนิดนึงหรือว่าไฟสปอตไลท์ก็จะมีทีททหารนิดนึงอย่างนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะถ้าเราคุยกันเองในแบบว่าเพื่อนๆฝูงอย่างนี้เนี่ยก็จะโอเคแต่ถ้าจะคุยกับชาวต่างชาตินะคะเราควรที่จะออกเสียงให้ถูกต้องหรือว่าใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะได้ทำให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะยังมีคำสะกดคล้ายๆกันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าออกเสียงต่างไปจากกลุ่มแรกนิดหน่อยค่ะคำแรกเลย line ที่แปลว่าเส้นหรือว่าโปรแกรม line ที่เรารู้จักกันนะคะกด line หากันคำต่อมา lime m หรือว่าหมอม้ามะนาว1,000นะคะ lie ที่แปลว่าโกหก l-i-e โกหกค่ะฝึกออกเสียงกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณ True Visions Group และ CT Bright Holdings ไว้กลับมาพบกัน Food Fit for Five สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit for Five